สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,ก,กันกับช่อง Money Hero นะครับคุณกำลังรับชมรายการ The v i ว t stock ตะลุยหุ้นเด้งเวียดนามปี2023ครับ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปอัปเดตผลงานของตัวหุ้น FRT กัน FRT ชื่อเต็มของเขาคือ FPT Digital Retail j o i Stock Company นะครับเน้นในส่วนของที่เป็นรีเทลเป็นหลัก ซึ่งตัว f r t a เ,เนี่ยนะครับอ่ะย้อนลอยกันไปดูนิดหนึ่งนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2012เนอะ8มีนาคมเป็น Associated Company ของตัว FPT Corporation นะครับคุณที่เราพูดถึงกันไปใน EP ก่อนตอนนี้นะครับตัว f r t เงเนี่ยนะครับเขายกตัวให้ตัวเองเป็นอันดับหนึ่งในส่วนแบ่งการตลาดของด้านของการขายแล็ปท็อปนะตั้งแต่ปี2015มาจนถึงปัจจุบันเลยส่วนในการขายในยอดขายตัวมือถือนะครับ Mobile p h เนี่ยก็ ถือว่าเป็นอันดับ2นะรองจาก Mobile World Group นะครับแล้วก็เป็นตัวเครือข่ายค้าปลีกของตัว Apple ที่ได้รับการอนุญ,ญาตในประเทศเวียดนามด้วยครับปัจจุบันเนี่ยก่อตั้งมาประมาณ10เกือบ1ิปีแล้วนะส่วนต่อไปที่เราทำความรู้จักก็คือ FPT Corporation อันนี้จริงผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะเป็นเทค Company ขนาดใหญ่ชั้นนำของเวียดนามเลยครับตัว Market Cap อยู่ที่ประมาณ92,000บิลเลียนเวียดนามดองนะครับคิดเป็นเงินไทยก็12800,0ล้านบาทมี8 s u b s i d i a r y นะครับแล้วก็เป็น2 Associated นะครับซึ่งตัว FRT หรือ FPT Retail เนี่ยก็เป็น1ใน2ของตัวบริษัทร่วมนะครับตัว FPT Retail เองเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเครือข่า,ขายค้าปลีก2แห่งหลักๆนะครับเขาจะมีช็อปอยู่ก็คือ FPT Shop เน้นที่การขายพวกอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือต่างๆนะครับแล็ปทอปนะ็อปนะอีกส่วนหนึ่งก็มีชื่อว่า F Studio by FPT ตัวนี้จะเป็นการขายที่เป็นช็อปเหมือนกับพวก iPhone เป็นหลักนะตัว Apple นะครับ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอีก2บริษัทย่อยก็คือตัว FPT l o n g j o Pharmacy และ Viet Han Friendship Joint Stock Company ครับเป็นระบบคลังแล้วก็โลจิสติกสครับซึ่งเราจะเน้นกันที่ตัว FPT Shop Chain กับตัวร้านขายยานะครับ l o n g j o นะตัว FPT Shop เนี่ยนะครับเป็นเครือข่ายค้าปลีกสินค้าพวกโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตแล็ปท็อปแล้วก็พวกอ็อกเซสซอรีต่างๆนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นอันดับ2ของตลาดเวียดนามนะ ทีนี้อัปเดตกันล่าสุดตอนสิ้นปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยตัว f p d Shop เนี่ยนะครับมีจำนวนร้านสาขาอยู่786แห่งนะปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้อีก139แห่งนะสว่วนอันนี้เป็นตัวอย่างรูปของตัว FPT Shop นะครับ F Studio by FPT ตัวนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่าย Apple นะครับก็ถ้าเทียบกันแล้วคู่แข่งของเขาอย่างของตัวบริษัท Mobile World Group ก็คือตัว Top Zone นั่นเอง แนะนะ่อยู่ในที่เป็นลักษณะของคู่แข่งเดียวกันเลยนะครับเน้นการขายตัวสินค้า Apple เป็นหลักนะ,ะ FStudio by FPT ครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องของร้านยาลงโจฟาร์มาซีนะครับลงโจฟาร์มาซีเนี่ยก็หนึ่งเป็นบริษัทย่อยของตัว FRT นั่นแหละนะครับทำเรื่องของการขายยานะถ้าเพื่อนๆที่เคยไปเวียดน,นามเนี่ยก็จะเห็นร้านขายยาเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตลาดอย่างฟาร์มาซิตีหรืออันดับ2อ,อย่าง ตัวลองโจฟาร์ม a ซีนะครับแล้วก็อันดับ3าตอนนี้น่าจะเบียดเบียดขึ้นมาก็น่าจะเป็นของตัวโมบายโบก o ุ p นั่นเองนะครับตัวอ่านคังฟาร์มาซีเนาะอ่ะจำนวนร้านขายยานะอัปเดตล่าสุดสิ้นปีเนี่ยอยู่ประมาณ9 3 7สาขาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นจํานวนที่เขาบอกว่าเป็นร้านที่ทํากําไรนะครับอ่ากระจายตัวอยู่63จังหวัดทั่วประเทศเวียดนามเนาะปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเปิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5 3 7สาขา ปี2022เนี่ยเป็นปีแห่งการขยายตัวของตัวร้านขายยาลองโจเลยนะครับอ่ะตัวอย่างของร้านขายยาเขาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้มีเพศสัตอยู่ประจำนะครับอ่ามีร้านใหม่ๆก็จะดูสวยขึ้นมามาดูราคาหุ้นตัว frt กันบ้างครับล่าสุดปิดตลาดวันที่3กุมภาพันธ์2 0 2 3เนี่ยอยู่ที่71,400เวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยประมาณ101บาทนะจำนวนหุ้นจดทะเบียน1 1 8ล้าน47,2535หุ้น คูณออกมาเป็น Market Cap อยู่ที่ประมาณ4.859ชิลเลียนเวียดนามดองก็12,041ล้านบาทครับอ่ะก็ยังถือว่าไม่ได้ใหญ่มากๆนะครับแต่ว่า,าจำนวนล้านเนี่ยของเขาเนี่ยในรีเทลของเขาเนี่ยผมมองว่ามันมันเยอะมากเลยนะเออทีนี้มาดูในส่วน Ownership นะครับตอนนี้ มีตัว Foreign Ownership เนี่ยอยู่ที่28.45นะสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่อยากได้ตัว FPT แล้วซื้อไม่ได้เนี่ยมาลงทุนแค่ตัว FRT ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะอ่ะส่วน PE ปัจจุบันนะครับคิด Earning Per Share อยู่3,871เนี่ยก็จะได้ PE อยู่ประมาณ18เท่าอ่นี่ครับอันนี้คือตัวหุ้น FRT ต่อไปเราไปดูกันที่ Income Statement นะครับปีล่าสุดนะครับทำรายได้ไปที่30 Trillion เวียดนามดองนะไอตัวนี้จะเป็นหน่วยเป็นมิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเป็น30ล้านล้านนั่นเองนะครับอ่ะส่วน Net Prof i t นะครับมันลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับปี2021ที่แม้ว่าตัวรายได้สุทธิเนี่ยจะน้อยกว่าแต่ตัวกำไรสุทธิกับเยอะกว่าอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการที่พยายามเร่งเปิดสาขาเนาะทำให้มีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะครับแม้ว่ารายได้จะเยอะแต่ว่ากำไรเนี่ยยังไม่ได้พุ่งขึ้นมาตามนะ เราไปดูผลประกอบการนะครับเป็นเรื่องของ business r e s o l t กันบ้างนะครับในควอเตอร์ที่4ของปีที่แล้วเนี่ยนะครับ euh FRT เองเนี่ยประสบปัญหาหลายด้านนะจากการถูกตัด supply chain จากตัว Apple เองนะครับและกำลังซื้อสินค้า ICT ลดลงอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลเชิงลบของปัจจัยมหาภาคด้วยครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น นะครับความตึงเครียดของตลาดคุณเนี่ยพวกนี้ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ตลาดคุณก็โดนผลกระทบไปเยอะเลยทําให้ตัวผลประกอบการในไตรามาสสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามเป้าเลยนะครับแม้ว่า,าสามไต,ตรมาสแรกเนี่ยจะทําได้ดีแต่ว่าไต,ตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็เจอผลกระทบไปหลายด้านนะครับของทางร้านขายยาเองนะไอ้ตรงนี้ได้รับผลกระทบน้อยหน่อยเพราะว่าความต้องการในการใช้ยาในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเขาเนี่ย คนเวียดนามยังมีความนิยมในการที่แบบพอเจ็บป่วยแล้วไปซื้อในร้านขายยาเยอะกว่าการเข้าโรงพยาบาลที่เป็นภาคเอกชนที่อาจจะต้องเสียเงินเยอะมากๆอย่างนี้นะครับร้านขายยาก็เลยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีการพยายามที่จะเข้าไปแย่งนะแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันอยู่นะอ่ะดูตัวเลขไรายได้กันบ้างครับนะในภาพรวมเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะก็ทําไปได้ที่สามสิบ t r i l l i เวียดนามดองนะครับอ่าสามหมื่นพันล้านก็คือ30ล้านล้านนั่นเอง เพิ่มขึ้น34%จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้านี้นะครับทำได้ตามแผนเลยนะครับคิดเป็น112%ของแผ่นปี2022โดยเครือข่ายของตัว FPD Shop เนี่ยมีรายได้อยู่ที่20ชิลเลียนนะครับ20ชิลเลียนเวียดนามดองอเพิ่มขึ้นมา11%ส่วนฝั่งของทางร้านขายยาเองอันนี้ทำได้ประมาณ9ชิลเลียน9.596นะอ่ชิลเลียนเวียดนามดองอันนี้ เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยคือ2.4เท่าตัวนะกำไรก่อนหักภาษีนะครับเนื่องจากว่า,ามีปัญหาในหลายๆภาคส่วนนะปัจจัยที่ไม่เอื้ออํานวยดังกล่าวกําไรก่อนหักภาษีอยู่ที่486ิินลียนเวียดนามดองลดลง12%เมื่อเทียบกับปี2021อันนี้ในส่วนของกําไรนะครับเทียบแล้วเนี่ยแผนของปี2022เนี่ยทำได้แค่67%เอง เห็นไหมครับรายได้สูงนะแต่ตวต่าตัวกําไรกลับไม่ได้สูงเพิ่มมากขึ้นนะและอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมองก็คือในภาพรวมอนาคตเนี่ยการขายออนไลน์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทใหญ่ๆเ,เขาไม่ได้ละเลยนะครับเขาก็ยังมีการพยายามเข้าจะมาแบ่งส่วนแบ่งการตลาดของการขายออนไลน์ด้วยนะฝั่งของตัวบริษัท frt เองเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยก็ทำไรายได้จากการขายออนไลน์อยู่ที่5 6าจุดหกห้าหกนะครับอ่าชินเลียนเวียนบบนดนามดองเพิ่มขึ้นมา1 5เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2021 และรายได้ฝั่งของการขายออนไลน์คิดเป็น19%เลยนะครับของรายได้ทั้งหมดที่บริษัททําได้ในปีที่แล้วดูเป็นชาร์ตจ,จะดูเข้าใจง่ายขึ้นเนาะรายได้ของปี2021เนี่ยอยู่ที่22,495บิลเลียนเวียดนามดองปีนี้ทําได้30,000นะโตขึ้นมา34%อันนี้คิดเป็น112%ของแผนปี2022อันนี้ทําได้เกินเป้าเยอะเลยแต่กลับกันครับตัวกําไรเนี่ยกับ ลดไป12%เมื่อเทียบกับปีก่อนหนะ้าทำได้แค่67%ของแผนที่ทำวางไว้นะซึ่งไอตัวที่น่าสนใจส่วนหนึ่งก็คือตัวออนไลน์เซลล์นะครับมีการเติบโตขึ้นมา15%เมื่อเทียบกับปี2021และคิดเป็น19%เเลยนะครับของรายได้ทั้งหมดของบริษัทด้วยมาดูรายได้เมื่อเทียบกับตัวแต่ละร้านของเขานะฮะ ตัว frt เนี่ยมีจำนวนร้านสาขาทั้งหมด1,723ลร้านแล้วนะครับครอบคลุมทั้งหมด63จังหวัดทั่วประเทศเวียดนามคิดเป็นตัวร้านขายยาเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบพันสาขาแล้วนะครับแล้วก็อีกประมาณ700กว่าสาขาก็จะเป็นตัว fpt shop chain เนอะอตัวรายได้ของตัวร้านขายยาเนี่ยนะครับจาก3,977บิลเลียนเวียดนามดองตัวมาเป็น9,596 บิลเลียนเวียดนามดองนะครับก็โตขึ้นมานะบวกมา141%ส่นะนะส่วนของตัว FPT Shop เนี่ยบวก11%นะครับจาก18,558 billion บิลเลียนเวียดนามดองเพิ่มขึ้นมาเป็น2689มื่ l หกร้บิลเลียนเวียดนามดองนะครับอ่าส่วนถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนแล้วเนี่ยรายได้จะมาจากทางฝั่งของร้านขายมือถือ FPT Shop เนี่ยอยู่69%แล้วก็ฝั่งร้านขายยาอีก32%นะครับจำนวนร้านก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก็สิ้นปีอยู่ที่ประมาณ937สาขาฝั่งทาง FPT Shop อยู่ที่786สาขาต่อไปเราไปดูกันที่ FPT Shop Chain Business Activity กันนะครับในช่วงของไตรมาสที่4เนี่ยก็เป็นช่วงพีข,ของการขายตัว Apple แบรนดะ์เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ มีการหยุดชะงักจากห่วงโซ่อุปทานแล้วก็กำลังซื้อที่ลดลงด้วยครับทำให้รายได้จากการขายตัว Apple Brand เนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยฝั่งทาง f p Shop เนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามมุ่งเน้นที่จะขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัเรือนเนี่ยเข้าไปอยู่ใน FPT Shop ด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่ฝั่งที่เป็นแบบมือถือแท็บเล็ตอย่างเดียว ยังพยายามที่จะเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปด้วยปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ้นปีเนี่ยมีอยู่ประมาณ280สาขาที่มีการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปใน FPT Shop แล้วนะครับแล้วก็ในไตรม,มาสแรกของปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะมีถึงประมาณ300ล้านสาขาเลยนะครับที่จะมีตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเข้าไปอยู่ด้วยนะโดย เป้าหมายของเขานะครับก็ยังจะเน้นว่าจะมีการเพิ่มตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรียนเข้าไปในร้าน FPT Shop ด้วยเพราะฉะนั้นแผนในปีนี้เนี่ยก็จะเน้นไปตรงส่วนนี้นะครับอ่าแล้วก็ไฮไลท์ฝั่งทางของร้านขายยาเองนะครับก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะจำนวนตัวเลขร้านสาขาฝั่งร้านขายยาลองโจนเนี่ยก็จะถึง1,000สาขาแล้วครับในช่วงธันวาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเ,เขาบอกว่ายังไงดีอะ จำนวนร้านที่เริ่มทำกำไรเนี่ยจะคิดเป็นอยู่ประมาณ900กว่าสาขา937ที่เขาบอกนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็จะมีการไปเซ็นสัญญากับาพาร์ทเนอร์ทางญี่ปุ่นนะครับเป็นตัว p ファーマフー o イン i n t e r n a นะครับแล้วก็ตัว Sato c เน n ชั่นゲートนะครับและตัวเภศสัชกรเองของอบริษัทเองนะครับตอนนี้เนี่ยมีจำนวนกว่า400คนที่มีการไปเทรนนะครับผ่านตัว GSK Pharmacist t a s t e r c l a s s ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการที่เทรนเพื่อให้มีการยืนยันว่าบุคลากรของเขาเนี่ยมีคุณภาพก็ตัวรีเทลเองของฝั่งทาง FPT Retail หรือตัว FRT เนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับแม้ว่าจะยังเป็นที่1ไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นที่2ในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งทางมือถือที่เป็น FPT Shop หรือฝั่งทางที่เป็นร้านขายยาผมมองว่าเขาก็ยังมีโอกาสในการเติบโตและช่องในการเติบโตอยู่ดี ส่วนแบ่งการตลาดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้แย่งจากบริษัทใหญ่ๆกันเองแต่ไปแย่งจากที่เป็นรายย่อยที่เป็น traditional c h a d e ร้านค้าที่เป็นร้านดังเดิมก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่น่าติดตามเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับหุ้น FRT ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยผมเอาตัวนี้มาเล่าแล้วรอบหนึ่งเนาะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตให้เพื่อนๆไปในตัวยังชอบไม่ชอบยังไงครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์พูดคุยนะตอนนี้เนี่ยในคลิปเวียดนามเองเนี่ยนะครับผมเห็นเพื่อนๆเนี่ยเริ่มมีคําถามมาพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็ผมจะพยายามไปตามไล่ตอบนะเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นกับหุ้นตัวไหนหรือตัวไหนน่าสนใจอยากให้ทําตัวไหนเพิ่มเนี่ยลองคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าอันไหนไม่เห็นหรือไม่ทันได้ตอบเนี่ย ผมจะพยายามย้อนกลับไปดูให้ได้มากที่สุดแล้วก็มาตอบเพื่อนๆกันนะครับหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสดีๆดแล้วก็เป็นสังคมดีๆในการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยครับก็สําหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปแหละก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ตัวคลิปหุ้น The w i e t ต์สต2023นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม